สวัสดีครับผมสุวัสดิ์เกินเพชรนะครับวันนี้ก็มีเจ้า Reverb นะครับจากค่าย Sort Reel นะครับรุ่น Vintage Drill Reverb นะครับตัวนี้ Reverb ตัวนี้จะเป็น Reverb มีตัวประมวลผล2ชุดนะครับเราสามารถใช้งานเอฟเฟกต์ประเภท Reverb นะครับพร้อมกันได้2ประเภทนะครับแล้วยังมีลูกเล่นอีกเยอะมากมายนะครับวันนี้มีลูกเล่นจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ชมนะครับว่าเจ้าตัวนี้เจ้ารีเวิร์บตัวเนี้ยมันทำอะไรได้บ้างนะครับอันดับแรกนะครับนี่คือบายพาสมันอยู่นะครับเสียงรีเวิร์บ A นะครับแบงค์ที่2เนี่ยผมตั้งไว้เป็นรีเวิร์บเสียงจะประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าครับเสียงประมาณนี้นะครับส่วนเสียงที่2เนี่ยผมตั้งไว้น่าจะเป็นฮอลองเปิดเสียง B ให้ฟังเป็นฮอนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ลูกเล่นเจ้าตัวนี้ที่สามารถทำได้เลยนะครับเราสามารถโฮเสียงนะครับรีเวิร์สแต่ละประเภทได้นะครับลองทำให้ดูนะครับวิธีการโฮก็คือกดปุ่มนี้นะครับแช่ไว้ประมาณ2วินาทีนะครับเนี่ยพอไฟติดปุ๊บสังเกตว่าจะมีไฟกระพริบตัวหนึ่งก็คือรีเวิร์บตัวด้าน B นะครับที่เราตั้งไว้จะสังเกตว่าเสียงที่มันโฮไว้คือเสียงที่เป็นฮอนะครับเราจะโฮเสียงรีเวิร์บอีกทีหนึ่งนะครับก็เปิดปุ่มนี้นะครับให้เป็นสีแดงก่อนจะสังเกตว่าเสียงฮอยังอยู่นะครับเปิดอีกทีนึงจะมีรีเวิร์บเข้ามานะครับครับเห็นไหมครับเสียงตัวรีเวิร์สที่เล่นเข้าไปใหม่ตะกี้ก็จะสะท้อนอยู่นี่ครับก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมเล่นกีตาร์เข้าไปใหม่ก็จะไม่มีเสียงรีเวิร์บอะไรทั้งสิ้นนะครับนี่เวลาเราจะปิดนะครับทำยังไงนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบงค์นะครับในที่นี้ผมใช้พุทสวิตช์นะครับแต่ที่จริงเราไม่ใช้ฟิสิวิทก็ได้เราสามารถสวิตที่ตัวออนบอร์ดไม่ได้เลยนะครับโดยที่การกดออนก่อนครั้งหนึ่งนะครับแล้วกดแช่นะครับมันจะเปลี่ยนแบงค์นะครับสังเกตเวลาช่วงเปลี่ยนแบงค์เนี่ยเสียงค่อนข้างจะสมูทมากเลยนะครับเจ้าตัวนี้เวลาเปลี่ยนแบงค์เนี่ยเสียงสมูทมากๆครับไปลองเปลี่ยนแบงค์ให้ดูเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นดิเวอร์ฟิกประเภทหนึ่งกลับมาแบงค์เอนี่ผมตั้งไว้เป็นโมดูลเลชันรีเวิร์บนะครับนี่เวลาเปลี่ยนแบงค์เนี่ยเสียงสมูทมากเลยนะครับไม่ได้ยินเสียงรอยต่อเลยนะครับจะสังเกตว่าไอ้ตัวนี้เวลากดแช่เนี่ยมันจะแบงค์มันจะเป็น1 2 3 4นะครับเราสามารถเลือกเป็น4 3 2 1ได้โดยครับให้อยู่ในโหมดสีแดงก่อนแล้วกดแช่ด้านนี้นะครับแบงค์จะกลับมาเห็นไหมครับจะกลับมาก็แปลว่าเราไม่ต้องมีฟุตสวิตช์เพิ่มก็ได้นะครับเอาช่อง external เนี่ยไอ้ extension เนี่ยเอาไว้ใช้ลูกเล่นตัวอื่นนะครับอาจจะเป็นฟุตวอลลุ่มเอาไว้คอนโทรลเสียงลูกเล่นต่างๆนะครับเราสามารถassign ได้โดยอิสระนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเล่นนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับที่เจ้า Vintage ตัวนี้สามารถทำได้ครับยังมีลูกเล่นอีกมากมายนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมาทำให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ